นี่ได้มานั่งใกล้ปีเครื่องบินมากเลยก็ขึ้นจะเห็นปีเครื่องบินแล้วก็จังหันเครื่องบินสวยงามแล้วก็มีหมอกขึ้นมาสวยเป็นสีขาวด้านล่างก็จะเป็นบ้านผู้คนแต่ว่ามองไม่เห็นหรอกมันลึกมากแล้วก็หมอกก็สวยงามวันนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสไม่มืดครึ้มดูแจ่มใสดีใสสวยงามก็เป็นการแชร์ความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงนะถึงกับหลากหลายชีวิตที่เปิดดูใน YouTube ได้สัมผัสตรงนี้ก็เป็นบุญของผู้ถ่ายทำที่ได้ถ่ายทำและแชร์ความรู้สึกกับหลากหลายผู้คนทางบ้านหรือทางวัดท่านพระมหาวีระได้เปิดให้ชาวบ้านได้ดูว่าการขึ้นเครื่องบินมาบนนี้แล้วก็มองวิวทิวทัศน์เป็นอย่างไรเช่นไรแล้วจากความรู้สึกจากใจจริงของผู้ถ่ายทำก็คือไม่มีการเจตนาว่าเป็นการโอ้อวดหรือแย่งซึ่งแต่อยากจะแชร์แบ่งปันความรู้สึกจากใจจริงของผู้ถ่ายทำก็ดูสวยงามดีหมอกจะเห็นหมอกลอยขึ้นมาท้องฟ้าเปิดหมอกขาวปุยนุ่นสวยงามก็วันนี้ท้องฟ้าเปิดไม่มืดครึ้มก็อากาศดีแจ่มใสก็ประมาณสักไม่เกิน10นาทีก็เครื่องบินลำนี้ก็จะทำการลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของเราครับผมมากครับแล้วสวัสดีครับ